ชีวิตที่ฮ่องกงปอยตรีชดานางเอกดังสวยกว่าผู้หญิงสร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยชีวิตที่ฮ่องกงปอยตรีชดาขึ้นแทนนางเอกดังเทียบฟานปิงปิงนางเอกดังปอยตรีชดาโกอินเตอร์เล่นหนังฮ่องกงเดอะไวท์สตรอมประกบซูเปอร์สตาร์เอเชียกูเทียนเหล่อจานเจียหุยแถมยังได้รับเลือกจากหลุยส์วิตตองถ่ายแฟชั่นคอลเลกชันใหม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงชาวไทยที่ได้โกอินเตอร์แล้วล่ะค่ะสำหรับสาวปอยตรีชดาเพชรรัตน์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เปิดเผยว่าได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงฟอร์มยักษ์แถมประกบด้วยซูเปอร์สตาร์ของเอเชียอย่างกูเทียนเหล่อและจางเจียหุยงานนี้รายการครอบครัวบันเทิงจึงไม่รีบรอช้ารีบพาตัวสาวปอยมานั่งพูดคุยถึงบทบาทในภาพยนตร์ดังกล่าวโดยปอยเล่าว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คือ The White Storm เริ่มจากทีมงานฮ่องกงได้มาแคสติ้งในเมืองไทยซึ่งเป็นดารานักแสดงหญิงก็ได้ไปแคสติ้งกันหลายคนตอนแรกก็มีคนชวนตนไปแต่ตนไม่กล้ากลัวไม่ได้ว่าจะเสียใจแต่ปรากฏว่าได้โชคดีมากๆเหมือนบุญหล่นทับเลยซึ่งตนเองก็คิดว่าที่ได้รับเรือก็เพราะว่าหน้าตาตนนั้นหมวยตรงกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับซึ่งตนเล่นเป็นลูกครึ่งไทยจีนและเป็นลูกพ่อค้ารายใหญ่ของเอเชียโดยเรื่องนี้ได้เดินทางไปถ่ายทำในหลายประเทศทั้งฮ่องกงไทยมาเก๊าและจีนทั้งนี้เจ้าตัวยังคอนเฟิร์มได้ว่ากูเทียนเหล่อนั้นหล่อมากๆทั้งนี้สาวปอยยังได้กล่าวด้วยว่าการได้ร่วมงานในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์เยอะมากๆเพราะว่าตนไม่เคยทำงานกับกองไทยที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนซึ่งเขาทำงานกับทีมที่มีระบบมากๆโดยก่อนเข้าฉากตนต้องไปสแตนบายรอซึ่งพอเข้าฉากทุกคนอินเนอร์มาสุดๆเป็นมืออาชีพกันจริงๆซึ่งตนก็รู้สึกมีความสุขและรู้สึกโตขึ้นในวงการสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายที่จีนฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าสิงคโปร์มาเลเซียไม่เพียงเท่านี้สาวปอยตรีชดายังได้รับเลือกจากหลุยส์วิตตองในนิตยสาร Commons and Sense ของญี่ปุ่นให้ถ่ายแฟชั่นคอนเซปต์โดยพาชาวญี่ปุ่นเที่ยวไทยโดยสวมหลุยส์วิตตองคอลเลกชันใหม่ทั้งชุดซึ่งก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของสาวปอยตรีชดาเลยจริงๆเลยค่ะ